ผู้ชายค่ะเป็นคนร้องไห้บ่อยมากดูไม่ออกเลยเนาะดูแบบดูร่าเริงหนักมากหนูดูร่าเริงมากแต่ชารู้สึกว่ามันคือการปลดปล่อยความเครียดของชารูปแบบหนึ่งคือชาเป็นคนร้องเสร็จแล้วทิ้งเริ่มใหม่ร้องเสร็จแล้วทิ้งเริ่มใหม่แต่มันคือการต้องระบายสักอย่างทำไมตอนนั้นจากคนที่บอกว่าไอ้นู่นก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากทำทำไมวันนั้นเรารู้สึกว่ามันบางครั้งมันกดดันอะค่ะสมมติว่าวันนี้เราทำงานทั้งวันโอเคพรุ่งนี้สอบเราก็จะคิดแล้วว่าระหว่างกินข้าวอย่างเงี้ยอย่างน้อยเปิดผ่านตาสักหน่อยก็ยังดีแต่มันก็ยังไม่เข้าหัวค่ะกลับบ้านอาบน้ำโอเคมานั่งอ่านจริงจังมันเริ่มไม่มีอะไรทันแหละมันเวลามันเริ่มมันไม่ทันอะไรสักอย่างเลยแบบมันเริ่มกดดันค่ะก็เลยมันไม่ทันไม่มีอะไรทันเลยแล้วก็ปาดเอาใหม่เริ่มใหม่แล้วมันจะมีสติขึ้นโดยปริยายไม่รู้ทำไมค่ะมันต้องทิ้งnegative energy ไปก่อนนะคะเหมือนมันฟลัชเนาะใช่ถ้าเทียบก็เหมือนเวลาเราจะปัดน้ำฝนบางทีมันเลอะเทอะมากแล้วกดคลีนก่อนให้น้ำมาฉีดก่อนทีใช่แล้วก็เริ่มใหม่ก็อาจจะเพราะว่าหนูไม่ได้ดราม่า กับมันด้วยเช่นบางคนเวลาร้องไห้อ๋อร้องไห้เสร็จปั๊บมันต้องขยี้ต่อว่าทำไมชีวิตของฉันมันต้องเป็นอย่างนี้คือถ้ามันเป็นแบบนี้ปั๊บทำไมฉันต้องทำงานเหนื่อยขนาดนี้ทำไมฉันถึงไม่มีเวลาได้ไปเล่นกับเพื่อนๆทำงานไปทำไมตั้งแต่เด็กๆฉันเก็บเงินไปแล้วฉันจะมีโอกาสได้ใช้อันนี้จะเป็นคำถามที่อยู่ดีก็ดึงดราม่าค่ะซึ่งเอาเวลาตรงนั้นไปนอนดีกว่าใช่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 เออใช่ค่ะฉันก็คิดอย่างนั้นฉันรู้สึกว่ามันแก้ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีมันไม่ย้อนกลับอ่ะมันต้องไปข้างหน้าก็เดี๋ยวไปแก้ข้างหน้าเอาก็ปัญหาตอนนั้นมันคือเรื่องเรียนกับเรื่องทำงานตอนนี้หาวิธีบาลานซ์ได้ไหมบาลานซ์ไม่ได้ค่ะก็ยังไม่ได้อยู่ดีคือมันทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนแรกชาคิดว่าเราจะสามารถบาลานซ์ได้ 100% เรียนกับงานแต่พอใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่ามันแล้วแต่วันเราต้องจัดการทีละวันไปแล้วมันจะง่ายกว่าเรียนตอนเช้าไปทำงานตอนบ่ายแต่มันไม่ใช่ทุกวันที่เราจะได้เรียนตอนเช้ามันจะมีวันที่เราเรียนบ่ายแล้วต้องไปขอกองเช้าอย่างเงี้ยค่ะสลับไปเรื่อยๆชาเลยหาทางว่าโอเคเราจัดการ day by day แค่นั้นจบทำหนึ่งวันให้ดีที่สุดแค่นั้นจบก็เถียงเขาไม่ได้นะถูกต้องนะทุกวันนี้ก็ยังบาลานซ์ไม่ได้นี่เดี๋ยวจัดรายการนี้เสร็จพี่อ้อยก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปทำงานใช่ค่ะต่อสู้ทีละวันตอนนี้ต้องทำให้เสร็จสู้ทีละวันแหละว่านี่คือวิธีการบาลานซ์ก็ได้นะใช่ค่ะเราทำดีที่สุดแล้วในวันนั้นแค่นั้นก็จบในทั้งหมดตรงนี้ด้วยการเคลื่อนตัวมามีเวลาให้กับความรักนี่ค่ะนี่แต่หมายถึงชาว่ามันเป็นการเติมเต็มด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าแบบมีแฟนแบบคุณแม่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาว่ามันคือ energy ที่ดีของเรามันเป็นการชาร์จแบตของเราค่ะเป็นแรงซัพพอร์ตให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่แบบก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีพอหลังจากที่เรากลายเป็นชาซึ่งเป็นที่รู้จักมีเป็นนักแสดงมันก็จะมีความโซเชียลดราม่าอะไรกันแบบเยอะแยะโดยปกติอยู่แล้วหนูโดนอะไรบ้างหนูโดนว่าไม่สวยค่ะแต่ว่าหนูไม่แคร์เพราะหนูมั่นใจว่าหนูสวยจริงๆอันนี้ควรเป็นมีมเข้าใจป่ะว่าหนูจะได้เป็นมีมอีกแล้วเหรอคะไม่ดีใจ